แล้วเดี๋ยวให้ช่วยพรด้วยได้เลยได้เลยครับต้องขอบอกนะจ๊ะ Glory of the Dark โอเคไหมครับผมกันไปเลยนะโอเคครับพูดถึงงานยูนิตใช่ครับก็วันนี้วันตรุษจีนนะครับวันที่10นะครับผมก็มาอยู่ที่ห้างเมกาบางนานะครับผมแล้วก็เฉลิมฉลองตรุษจีนกับทุกคนที่นี่นะครับซึ่งจะบอกว่าที่เนี่ยเขามีเดคอเรชั่นที่สวยมากๆแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คในการถ่ายรูปหลายจุดมากๆเลยจุดหนึ่งที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือตรงที่ผมทำแสดงโชว์ไปเมื่อกี้นะครับผมก็ใครที่อยู่ในโซนนี้นะครับก็อย่าลืมมานะครับงาน Glory of the Dragon นะครับผมแล้วก็แฮชแท็กด้วยนะครับเมกาบางนาชายนิสซูเนียร์2024ครับผมความพิเศษในงานเนี่ยครับคือจริงๆผมรู้สึกว่าที่นี่ทุกคนตั้งใจทำโชว์ออกมาแล้วก็ตั้งใจเดคอเรทให้คนทั่วไทยเนี่ยได้มาเที่ยวกันที่นี่มากเลยนะครับอย่างตัวของผมเองเนี่ยเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าที่ปักมือหมดเลยนะครับก็คือเป็นแฮนด์เมดที่ของอาจารย์ยูแล้วก็โชว์ทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็ตั้งใจมากตัวผมเองก็มีเขาเรียกว่าควงมังกรซึ่งผมก็ไม่เคยทำมาก่อนอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับท้ายอยากให้อวยพรอาจารย์ชวนครับก็ขออวยพรทุกท่านนะครับขอให้ตุ๊กจีนี้ทุกคนนะครับมีแต่ความสำเร็จเข้ามานะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้มีเงินมีทองไหลเข้ามาแล้วก็ประสบความสำเร็จปังๆทุกอย่างเฮงๆเลยนะครับผมแฮปปี้ชายนิสซูเมียครับมาเข้าถึงประเด็นนี้ครับผมเห็นว่าล่าสุดผมออกจากโรงพยาบาลมาเป็นอะไรยังไงบ้างครับใช่ก็เป็นช่วงที่ผมถ่ายทำงาน7วันนี่แหละแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอก็มีไข้หวัดแล้วก็ไปใส่น้ำสักส่วนนะครับใช่แต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วกลับมาลุยงานทุกอย่างต่อปกติแล้วครับนอนโรงพยาบาลไปกี่วันครับผมนอนไป2 คืน 2 คืนอ๋อถือว่าหนักหรือไม่หนักครับผมปกติผมไม่เข้าโรงพยาบาลมานานมากแล้ว4 ปีอันนี้ก็ผมรู้สึกว่าเรียกว่าหนักแล้วกันก็เลยต้องไปโรงพยาบาลนะครับทางกองโทษฐานดีลักเตอร์ก็น่ารักมากก็ให้ลากองเลยเพื่อไปรักษาตัวก่อนถ้าคุณหมอได้มีแนะนำอะไรบ้างไหมก็จริงๆผมว่าปัญหาหลักของคนสมัยนี้ก็คือ PM2.5 เนาะแล้วก็ตัวผมเองก็ได้รับผลกระทบจาก PM2.5 เหมือนกันก็แนะนำว่าให้ล้างจมูกบ่อยๆด้วยคลีนแอนด์แคร์ครับโดยคุณแม่กับใบเฟิร์นนะครับว่าไงบ้างครับตอนเป็นห่วงครับก็เฟิร์นก็มาดูแลแม่ก็โทรมาเลยเป็นไงบ้างอะไรเป็นทุกคนเป็นห่วงหมดแล้วก็ไม่มีแฟนคลับหลายคนผู้ใหญ่หลายท่านก็โทรมาส่งกระเช้าดอกไม้มาส่งอะไรก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นกำลังใจชั้นดีให้แบบกายเราป่วยแต่ใจเราไม่ป่วยก็หายเร็วได้ทุกคนเลยครับขอบคุณสำหรับทุกความห่วงใยนี่เป็นการเปิดครั้งแรกที่มีสาวไปเปิดมาอยู่ดูแลเพื่อนครับใช่ใช่เป็นยังไงบ้างเล่าโมเมนต์สักหน่อยอย่างอ๋อก็ดีตื่นเต้นนะแล้วก็เขาก็ดูแลดีน่ารักมากๆแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างคุยกับโรงพยาบาลคุยกับแพทย์คุยกับหมอจัดยาอะไรให้เรียกว่าเป็นผู้ประสานงานแทนเราเลยใช่ใช่น่ารักมากแล้วก็มีการขออะไรเราให้แบบติดตัวงานขอให้หายไวไปคืองานเราทั้งคู่เข้าใจกันดีแบบเราเวลาทำงานเราตั้งตีห้าถึงสี่ทุ่มเนี่ยก็จะมีเรื่องการพักผ่อนที่ต้องสะสมไม่เพียงพอแล้วก็ตอนนี้ทั้งคู่ก็ทำงาน7 วันตลอดเลยแล้วสาวใบเฟิร์นได้มีพูดอะไรบ้างไหมครับว่าเนี่ยเราผมงานหนักเป็นห่วงงานหรือครับก็มีเป็นหายไวๆทุกคนพูดกับผมหมดเลยใบเฟิร์นก็จะพูดว่าหายไวๆอย่าทำอะไรพักก่อนมาป่วยใกล้ๆวันทันแบบงานแผนจะเป็นยังไงบ้างคะมีการเคลื่อนไหมไม่เคลื่อนสิแสดงว่าวางไว้แล้วทุกอย่างมันต้องดำเนินหน้าต่อไงบ้างแผลอะไรบ้างผมต้องทราบหน่อยก็ปกติแบบอะไรนะไม่ได้ไม่งั้นมันไม่เซอร์ไพรส์ไงบอกไม่ได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ตรงวันอะไรเพราะว่าตรงวันเราก็ทำงานคู่แต่ถือว่าพิเศษแน่ใช่ไหมล่ะคะก็พิเศษใช่เตรียมพิเศษนะแล้วสาวเราดูเดี๋ยวแล้วสาวเราได้ลองถามสาวไปเปิดบ้างค่ะว่าต้องการมีความต้องการอะไรในวันวาเลนไทน์ว่าจริงถามนะเขาก็บอกแค่แบบมีเวลาใช้ด้วยกันในช่วงวันพิเศษอะไรก็พอแล้วนะครับไม่ได้ต้องการอะไรมากกว่านี้เลยแค่แบบมีเวลาอยู่ด้วยกันก็แฮปปี้แล้วก็คือพูดได้ว่าเคลียร์วันที่14เคลียร์งานที่ดีอยู่ด้วยกัน14ไม่ได้เคลียร์เพราะว่าทำงานทั้งคู่ใช่ก็ต้องเป็นวันอื่นเป็นโอกาสอื่นแต่ว่าเราสองคนเข้าใจกันดีมากเพราะว่างานทั้งคู่ก็คือคล้ายๆกันเลยแล้วก็งานที่พวกผมทำก็มีคนอีกเป็นร้อยที่ต้องไปทำก็เข้าใจกันนั่นแหละครับโอเคได้ครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ